พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดท่าเรือหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดท่าโพนั้นจากหลักฐานในหนังสือใบลานผูกซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนโดยบัณฑิตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมโศกราชโดยทรงสถาปนาวัดท่าเรือร่วมกับพระภิกษุชาวรังกาเพื่อประดิษฐานวิหารพระเจดีย์รวมทั้งสร้างพระพิมพ์ขนาดต่างๆขึ้นเพื่อฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช1773นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่อาราธนาติดตัวโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมืองพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมโศกราชทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่จะให้ชนรุ่นหลังผู้ทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองได้นำติดตัวออกไปป้องกันภัยเมื่อยามจำเป็นจึงทรงผูกลายแทงไว้คู่กับวัดท่าเรือต่อมาทวดศักดิ์สิทธิ์วัดศาลามีชัยได้แก้ลายแทงขุมทรัพย์วัดท่าเรือให้เจ้าพระยานครและให้ทหารขุดเอาพระกุท่าเรือไปป้องกันตัวในสงครามปราบกบฏเมืองไซบุรีกันตันเป็นครั้งแรกในปลายสมัยรัชกาลที่สองพระกุวัดท่าเรือได้แสดงปาฏิหาริย์สามารถประกาศชัยชนะสยบศัตรูได้อย่างราบคาบเจ้าพญานครได้รับความดีความชอบเลื่อนยศขึ้นเป็นเจ้าพญาศรีธรรมโศกราชองค์สุดท้ายของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นก็ได้อาราธนาพระกุท่าเรือติดตัวในการทำสงครามอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งอาทิสงครามมหาเอเชียบูรพาปีพุทธศักราช2484เหล่าศัตรูเคงขามในความคงกระพันชาตีของทหารเมืองนครศรีเป็นอย่างมากเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแต่ละครั้งเหล่าทหารก็จะนำพระกลับไปเก็บไว้ที่วัดดังเดิมตามความเชื่อในสมัยก่อนว่าพระต้องอยู่กับวัดเท่านั้นโดยใส่หายใส่ตุ่มฝังไว้โยนไว้แถวเจดีย์ใต้ต้นไม้หรือบริเวณลานวัดบ้างการต่อมาวัดท่าเรือได้แปรสภาพเป็นวัดที่รกร้างเป็นเวลายาวนานศาสนสถานวัตถุต่างๆปรักหักพังเสื่อมโทรมองค์พระถูกทับถมอยู่ตามบริเวณต่างๆภายในวัดจนเมื่อกรมศิลปากรปรับที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยนาฏศิลป์ประมาณปีพุทธศักราช2519ได้ขุดพบซากพระอุโบสถและอื่นๆตามที่ระบุไว้ในใบลานทุกอย่างรวมทั้งพระกุวัดท่าเรือเมื่อพุทธคุณเป็นที่ปรากฏก็ยิ่งเป็นที่ศรัทธาและแสวงหากันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสนนราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยพระกุวัดท่าเรือที่พบส่วนใหญ่
เป็นพระเนื้อดินมีทั้งเนื้อหยาบและละเอียดมีกวดแร่ทรายผสมอยู่ค่อนข้างมากที่เป็นพระเนื้อชินก็มีเป็นส่วนน้อยมากพุทธศิลปะเป็นแบบอยุธยาตอนต้นมีด้วยกันหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่พิมพ์ปกโพพิมพ์เล็กพิมพ์วงเขนพิมพ์ตรีกายและพิมพ์ปิดตาเป็นต้นแต่ที่นับว่าเป็นพิมพ์นิยมได้รับการยอมรับและจัดให้เป็นพระอันดับหนึ่งในชุดไตรภาคีคือพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่หรือพระซุ้มชินราชพิมพ์ใหญ่องค์พระตัดกรอบสี่เหลี่ยมพุทธลักษณะงดงามสง่าพระประธานประทับนั่งแสดงปางสมาธิบนฐานบัวสองชั้นอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วแบบซุ้มชินราชมีปกโคปกคุมเหนือซุ้มก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่